ต้นสังกัดเจ้าลู่ซือจัดการชาวเน็ตขั้นเด็ดขาดปล่อยข่าวเท็จทำเสียชื่อเสียงโดนข่าวเน็ตกุข่าวดราม่าออกมารายวันสำหรับนางเอกแถวหน้าของวงการอย่างเจ้าลู่ซือล่าสุดทางต้นสังกัดของเจ้าลู่ซือได้ออกมาปกป้องด้วยการประกาศผ่านแถลงการขอใช้กฎหมายจัดการชาวเน็ตที่เผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงทำให้นักแสดงในสังกัดต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและกระทบต่อจิตใจโดยทางต้นสังกัดได้ระบุข้อมูลในแถลงการคร่าวๆดังนี้การใช้หัวข้อพาดพิงถึงคุณเจ้าลูชี่ศิลปินของบริษัทของเรามีบทความมากมายโจมตีเจ้าลูชี่และทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อมูลอันเป็นเท็จทางบริษัทจึงขอประกาศว่าจะใช้กฎหมายในการจัดการกับเอ็กซ์เขาเว่ยป๋อที่โพสต์ใส่ร้ายเจ้าลูชี่เนื้อหาที่สงสัยว่าละเมิดจะถูกรวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานและจะมุ่งเป้าไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องหลังจากออกแถลงการนี้ดำเนินการตามความรับผิดชอบเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย